ีครับมัมมอนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆ นะครับมาเล่นเกม Line of P นะครับเพื่อนๆซึ่งก็ตัวนี้จะเป็นบอสตัวใหญ่ตัวแรกเลยนะครับเพื่อนๆเกมนี้ก็เนี่ยครับมันจะให้เราสำรวจตัวแผนที่นะครับซึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนสวนสนุกเนาะอันนี้คือเมอร์ชานส์นะครับพ่อค้าเกมนี้คล้ายๆเกมโซทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกลไกเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะครับมีเหมือนเป็นเทคโนโลยีนะครับเพื่อนๆเข้ามาแตกต่างจากเกมอย่างล่าสุดที่ผมเล่นก็คือ Elden Ring นะครับ Elden Ring ภาคใหม่จะออกแล้วนะครับเพื่อนๆ Shadow S 3นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือ Red T นั่นแหละแต่ว่ามันกลับภาษาอังกฤษนะครับRED เป็น ERD อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยครับลักษณะคล้ายๆ Elden Ring เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นม่านหมอกอย่างงี้เนี่ยครับ Palette Master นะเพื่อนๆโเกมนี้ล็อกได้ด้วยนะครับเอาสิถ้าล็อกเนี่ยมันบังคับเดินหน้ายากนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยมันจะมีแถบแถบเลือดนะครับกับแถบเหมือนเป็นสตามิน่านะครับเพื่อนๆให้เลี้ยงให้ดีนะครับโดนแล้วเดี๋ยวผมใช้พลังพิเศษนะเพื่อนเนี่ยอันนี้คือพลังพิเศษนะครับอุ้ยเกือบนี่อันนี้คือการดอทโอ้มันจะใช้ดาบแล้วเหรอสิเอามามันโกรธจัดแล้วมันเพื่อนเอาสิการดอชก็คือการกระโดดถอยหลังนะครับพาเลทลีดเดอร์เออร์โก้โอเคตัวกระแสไฟฟ้าตัวนี้ใช้ดีนะครับเพื่อนอันนี้เปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วก็เนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับ Proving Cell นะครับมันก็คือเป็นการขว้างกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับใส่นะครับเพื่อนๆนี่ครับมันเป็น Electric นะครับพวกนี้มันเป็นพวกหุ่นยนต์อยู่แล้วนะเพื่อนๆมันมีกลไกแล้วก็มี Electric ของมันเวลามันส่งกระแสไฟฟ้าที่เราขว้างเข้าไปเนี่ยมันทำให้กลไกมันช็อตเสียหายได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอสตัวต่อไปกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับพาเลทตัวนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Line of P นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับ Mamo Channel ด้วยนะครับก็ผมพาเพื่อนๆเกมนี้เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับมันไม่ได้เป็นแบบ Open World เหมือนของ Elden Ring นะครับ Elden Ring เราสามารถไปไหนก่อนก็ได้แต่ที่นี่เนื้อเรื่องหลักมันมีนะครับแต่ว่าเราสามารถจะเลือกได้ Open World ว่าเราจะทำภารกิจอะไรไม่ทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกไปไหนมาไหนก็ได้แต่เกมนี้คือต้องไปตามที่เกมกำหนดนะครับมันเลือกไม่ได้นะเพื่อนๆเหมือนเป็นเส้นตรงต้องเจอบอสตัวนี้ข้ามต่อไปก็ต้องเจอบอสตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับเข้าดูคลิปประโมช Channel ด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ